วันนี้คณะกรรมการนยโยบายบริหารพลังงานหรือกอบงจะมีการประชุมพิจารณาหลายประเด็นค่ะทั้งเรื่องของน้ำมันไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติและแก๊าซหุงต้มหรือว่า LPG เบื้องต้นมีรายงานว่ากบงกำลังพิจารณาปรับขึ้นราคาก๊าซหุงต้มเดือนกรกฎาคมนี้อัตรา1บาทต่อกิโลกรัมนะคะก็เท่ากับว่า ทั้ง15กิโลกรัมขาย3 7 8บาทจะเป็นการลดภาระกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ยังคงอุดหนุนกันอยู่ปัจจุบันเนี่ยในส่วนบัญชี LPG ติดลบไป36,515ล้านบาทนะคะ ก็จะเริ่มมีผลในการเพิ่มราคา1กรกฎาคมใช้โมเดลโมเดลเดียวกันกับที่ขึ้นในเดือนเมษายนถึงมิถุนายน2565ค่ะส่วนในเดือนถัดไปจะปรับอีกหรือไม่จะต้องรอดูสถานการณ์ตลาดโลกและกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอีกครั้งหนึ่งปัจจุบันต้นทุนจริงของ LPG อยู่ที่450บาทต่อทั้ง15กิลกรัมนะคะ ขณะที่ราคาขายณวันนี้363บาทต่อถัง15กิโลกรัมก็ขึ้นมาแล้ว3ามครั้งในสเดือนคือเดิมเนี่ยตรึงอยู่ที่318บาทต่อถัง15กิโลกรัมเดือนเมษายนขยับขึ้นมาเป็น3 33 3บาทต่อถัง15้ากิโกรัมพฤษภาคม348บาทต่อถัง15กิโลกรัมมิถุนายน363บาท และกระกฎาคมก็จะเป็น378บาทส่วนราคาน้ำมันดีเซลที่ปรับตัวสูงขึ้นกระทรวงพลังงานยังศึกษาในข้อกฎหมายเพื่อหาเงินมาอุดหนุนราคาพลังงานก็มีความเป็นไปได้ในการใช้อำนาจพรบอกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงพศ2562มาตรา14นะคะ กระทรวงจะเข้าไปเก็บกําไรส่วนเกินหน้าโรงกลั่นน้ามันหรือที่เรียกกันว่าเป็นภาษีลาบลอยหรือว่า w i n f f ร l t เ x เพื่อเอาไปใช้ไปใส่ในกองทุนน้ามันเชื้อเพลิงเพื่อบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะมีการสอบถามไปยังสํงงานักงานคณะกรรมาการกฤษฎีกาและอายการสูงสุดได้คําตอบมาแล้วนะคะคาดว่าจะดําเนินการโดยได้ข้อสรุปภายในเดือนนี้ล่ะค่ะ